เรื่องบัณฑิตกับนินทาและสรรเสริญพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบพระลักุณาตกะพระเทระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระเทระถูกล้อเลียนเพราะร่างเล็กสหธรรมิกมีสามเณรเป็นต้น ซึ่งเป็นปุถุชนเห็นพระเถระแล้วจับที่ศีรษะบ้างที่หูบ้างที่จมูกบ้างลางกล่าวว่าอาจาอาจาอาไม่กระสันยังยินดีแน่นแฟ้นในพระศาสนาหรือพระเถระไม่โกรธไม่ประทุษร้ายในสหธรรม,มิกเหล่านั้นเลยภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในโรงธรรมว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านจงดูเถิดสหธรรมิกมีสามเณรเป็นต้นเห็นพระลักุณตกะพัยะทยาเถระแล้วย่อมรังแกอย่างนั้นอย่างนี้ท่านไม่โกรธไม่ประทุษร้ายต่อสหธรรมิกเหล่านั้นเลยพระขีนาสกเป็นดังศิลา พระศาสดาสเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลแล้วจึงตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระขีนาศพย่อมไม่โกรธไม่ประทุษร้ายเลยเพราะท่านเหล่านั้นไม่หวั่นไหว ไม่สะเทือนเช่นกับศิลาแท่งทึบดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าภูเขาศิลาล้วนเป็นแท่งเดียวย่อมไม่สะเทือนด้วยลมฉันใดบัดณฑิตทั้งหลายย่อมไม่เอน็นเอียงในเพราะนินทาและสรรเสริญฉันนั้น ในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุพระอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องบัณฑิตกับนินทาและสรรเสริญจบ